กรุงเทพโภซึ่งเมื่อวานนี้ออกมาเป็นโครงที่2น้องไบใช่ค่ะสำรวจ2 9ถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของบัญชีรายชื่อ,อ,อพักเพื่อไทยสำรวจครั้งที่2นี่ก็คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนะคะ7.8ซค่ะมาอยู่ที่33.6%ถ้าดูเนี่ยนะ่ะอันนี้คือถ้าไปเลือกสอสบัญชีรายชื่อปาติลิสเนี่ยเขาสารวจเฉพาะกรุงเทพ3,000ักว่าตัวอย่าง2-9มิถุนาค่ะ 33.6%บอกว่าจะไปเลือกเพื่อไทย17.1%บอกว่าจะไปเลือกประชาธิปัตย์3.2%บอกว่าจะไปเลือกชูวิทย์ 44. 4 4บอกยังไม่ตัดสินใจใเพราะฉะนั้นมากสุดยังเป็นยังไม่ตัดสินใจแต่ถ้าเทียบเพื่อไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยนำห่างเกือบเท่าตัวนะสอสอเขต สอสอเขตก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าไปถามว่าจะเลือกสอสอ,อระบบแบ่งเขตเนี่ยเลือกพักไหนพักเพื่อไทย33.8ค่ะพักประชาธิปัตย์สิบเจ็ดพักรักสันติของอาจารย์ปุรชัยนะคะ1.3ยังไม่ตัดสินใจก็ยังนําอยู่นะคะก็คือ46.4มากสุดยังไม่ตัดสินใจ4ีเมากที่สุดแต่ว่าถ้าเทียบเพื่อไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยนำชน,นะเกือบเท่าตัวณเวลานี้ความจริงเขาแบ่งออกมาเป็นเขตด้วยฮะท่านผู้ชมฮะว่า33เขตในกรทมเนี่ย เพื่อไทยมีคะแนนนำ21เขตประชาธิปัติมีคะแนนนำใน6เขตยังสูสีกันอยู่6เขตนี่นะ นี่เป็นกรุงเทพโผล่แล้วก็ยังถามด้วยว่าสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีอ,อยากจะได้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากที่สุดนะคะผลออกมาก็คือนางสาวยิ่งรักค่ะ42.6%นะคะคุณอภพิสิทธิ์23.6%ร้อยตำรวจเอกปุรชัย3.9%คุณชูวิทย์ที่ประกาศตัวมาตลอดว่าเป็นฝ่ายค้านก็มีชื่อติดโผล่เป็นนายกด้วยนะคะ2.4%แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครเนี่ย27.5%ให้คำถามนี่แหละยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครนี่แหละที่ น้อยที่สุดนะะถ้าเทียบดูนะคือตอนนี้เนี่ยแปลว่าตัดสินใจกันประมาณสามในสี่ละเลือกใครเป็นนายกแต่บังเอิญว่าไปวันที่สามมันไม่มีข้อนี้นะคุณยิ่งรักเพิ่มจาก26.9ขึ้นมา42.6เรียกว่าพุ่งพรวดเลยบวกไป15.7เปอร์ซ็นตคุณอริสิทธ์เพิ่มจาก17.4เป็น23.6บวกขึ้นมา6 2น่าสนใจฮนะ แต่อันนี้กรุงเทพโพเฉพาะกรุงเทพมหานครค่ซึ่งมีเก้าอี้ให้เดิมพันกันเนี่ยสาที่นั่งสอสอเขตแต่บัญชีรายชื่อเนี่ยคะแนนเยอะ,นะในกรุงเทพเนี่ยนะฮะ